ภารกิจที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้นัดพบหารือผู้บริหารภาคเอกชนรายใหญ่หลายรายเช่นบริษัท Intel และบริษัท City เพื่อยืนยันความพร้อมของไทยและส่งเสริมความร่วมมือการค้าและการลงทุนระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปกหรือเอเปก CEO Summit 2023และร่วมกล่าวปาฐกถาโดยผลักดันเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ต่อจากการประชุมเอเปกครั้งที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจพร้อมกันนี้จะได้ประกาศความพร้อมเปิดรับนักลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีพลังงานสะอาดรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้ทั่วโลกได้รับทราบและให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยแน่นอนครับเรื่อง BCG ที่มีการผลักดันกันตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเรื่อง Green เรื่อง Sustainability เป็นเรื่องใหญ่ที่เราผลักดันมาตั้งแต่ที่เราใส่เข้าไปในเปกที่กรุงเทพเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาผลักดันต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องผลักดันเพราะทุกคนคอนเซิร์นอยู่แล้วนะเรื่อง Clean Energy นะครับเรื่อง Carbon Neutrality เป็นเรื่องอะไรที่คนให้ความสนใจมากอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมก็มาผลักดันเรื่องการค้าขายตลอดเวลา2วันที่ผมทำมาก็คือว่าบอกได้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วแล้วพร้อมสำหรับการต้อนรับนักลงทุนนะครับไม่มีเวลาไหนที่ดีเท่าเวลานี้ที่เราจะสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เมื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของพลังงานสะอาดไม่ว่าเป็นความพร้อมของสภาพความเป็นอยู่ทั้งหลายตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องมาผลักดันให้ทั่วโลกรู้ว่าเราพร้อมที่จะเปิดให้ต่างประเทศมาลงทุนที่ประเทศไทยในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนในประเทศไทยเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นแคนาดาและรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาวาสนาตระเกตรายงานจากนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา